สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนายมนุษย์เกมเมอร์นะฮะวันนี้ก็จะมาเล่นLeague of Legends นะครับตัวละครที่ผมเลือกมาเล่นก็เป็นด็อกเตอร์มันโดนะฮะด็อกเตอร์มันโดนะวันนี้ก็มาเล่นกับเพื่อนนะฮะคุณโชโกโบนะครับเล่นเป็นคาร์มานะครับผมเอาไอคลิปปลาทองนะครับเอาคลิปปลาทองให้เขาดูเขาก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวเอาไปให้เพื่อนดูดีกว่าอะไรอย่างนี้นะครับมันก็มาคุยกันนะครับผมก็ปิดบังหน้าตานิดนึงนะครับในโลกออนไลน์นะครับบางทีก็เออตอนนี้ถึงผมจะยังไม่มีงานทำแต่ในอนาคตข้างหน้าเดี๋ยวมีงานมีการขึ้นมาก็มันอาจจะไม่เหมาะสมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับก็ปิดบังหน้าตาไว้ก่อนนะฮะเขาก็เล่นเป็นหน้าที่ของคาม่านะครับไปกับไปเลนล่างนะครับแล้วก็นาซัสเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่แทงผมก็งงนะฮะเล่นนาซัสแต่ไม่แทงนะครับเออแต่เขาก็ไปท็อปนะครับผมเป็นมันโดจังเกิลนะครับแล้วก็กาตาน่าอยู่ตรงกลางนะฮะจริงๆผมอยากทำอันนี้มากเลยนะไอแบบซีรีส์เหมือนแบบ League of คำหวานน่ะเออแต่ผมเอาเป็นแบบ League of กรุงเก่าอย่างงี้มั้ย League of กรุงเก่าสวัสดีครับท่านผู้ชม วันนี้ข้าจักนำท่านมาพบกับเกมผจญภัย League of Legends โดยตัวละครที่ข้าเล่นมีนามว่าสุภาพบุรุษมันดุ ไม่เอามันจะเป็นการเลียนแบบก็เกินไปนะฮะก็คือลอกความคิดเขามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับขึ้นอันแรกเลยทำไมผมเอาผีนะครับก็ไม่มีเหตุผลนะฮะจริงๆก็สูตรของเมื่อก่อนตอนที่มันยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็คือไอ้เรดบูเนี่ยมันจะยังไม่เกิดหรือเปล่าวะนั่นแหละก็มีเวลาก็มาเอาผีก่อนนะครับแต่ตอนนี้เรดบูมันเกิดตอนนาที55เป๊ะๆนะครับก็มาเอาอันนี้ก่อนก็ได้นะครับเพราะคือมัวแต่พูดเมื่อกี้ไงเลยลืมว่ามันเกิดแล้วนะฮะก็หลักการมาอธิบายสกิลจะตายไหมเนี่ยมาอธิบายสกิลของด็อกเตอร์มันโดก่อนนะฮะสกิลหนึ่งก็คือขว้างอีโต้นะครับหลายคนที่เคยเล่นด้วยก็คงจะนึกภาพออกนะฮะคือขว้างอีโต้นี่ก็ใช้เลือดนะครับใช้เลือดของเราขว้างไปเป็นดาเมจนะครับแล้วก็จะได้เลือดคืนครึ่งนึงได้เลือดคืนครึ่งนึงถ้าเกิดปาไปแล้วโดนตัวอะไรสักอย่างอะโดนเอนิมีสักตัวหนึ่งเนี่ยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นสกิลฟื้นเลือดได้นะครับแล้วก็สกิล3เนี่ยจะเป็นสกิลแบบเพิ่มดาเมจเพิ่มพลังโจมตีจะเอาบูได้ไหมผมไม่แน่ใจนะเพิ่มพลังโจมตีชั่วขณะนะครับคือเพิ่มเป็นเวลานั่นแหละแต่ผมว่ามันไม่ค่อยเสียงดังเหลือเกินโอ้ดูท่าจะไม่ไหวละโอ้เสียแฟตไปไม่เป็นไรครับผมว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์นะผมก็เลยจะไม่ค่อยอัพเอาไว้อัพหลังสุดเลยดีกว่านะฮะแล้วก็แอนตินี่ก็เป็นรีเจนเลือดนะรีเจนเลือดอย่างมหาศาลอย่างบ้าคลั่งนะครับใช้ในกรณีไหนก็ได้นะครับคือเลือดน้อยก็กดไปเลยนะเพราะว่าคูลดาวน์มันก็ไม่เท่าไหร่นะไอเทมเริ่มเกมก็ตามปกติสายฟาร์มนะครับมีดฟาร์มมานะแล้วก็ยามาให้เต็มหลอดนะครับแล้วก็ปักหวาดให้เพื่อนด้วยแต่ผมก็ลืมปักนะโมแต่ฟาร์มนะครับรู้สึกจะมีเฟิร์สสะบัดไปแล้วนะฆ่าไป2ตัวแล้วนี่หว่าไม่ได้ดูแฮมมอนแต่พูดอย่างเดียวนะครับมาเมื่อกี้เกือบตายเพราะมันนะครับกลับมาแม่งเลือดเต็มแน่นอนฮะนี่1เม็ดก็ผมจะอัพสกิล2นำนะแล้วก็สกิล1ตามนะครับแล้วก็แอนตี้สกิล3ผมจะไม่ค่อยอัพนะครับไม่อัพเลยถ้ามันอัพไม่ได้ก็ไม่ต้องอัพเลยอะไรประมาณเนี้ยฮะก็หลักการฟาร์มไม่มีนะครับคือถ้าไปอ่านของคนอื่นมันก็จะมีหลักการฟาร์มว่าไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะแต่ผมก็ไม่ค่อยมีหรอกคือเอาง่ายๆผมจะหลีกเลี่ยงโกเลมนะครับหลีกเลี่ยงโกเลมแล้วก็หลีกเลี่ยงไอ้ผีตัวใหญ่อะแต่ว่าถ้าเกิดเลือดเยอะแล้วเวลเยอะแล้วก็ไปตีก็ได้นะครับไม่เป็นไรเพราะว่าตีโกเลมเนี่ยมันก็ได้เลือดคืนนะครับแต่ว่ามันเสียเวลามันเสียเวลาเพราะมันเราสกิลใส่มันก็ไม่ได้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันโดนสกิล2มันโดหรือเปล่านะฮะลองมาดูกันแล้วกันนะครับเนี่ยมันเสียเวลาในการตีนะครับใช้เวลาในการตีค่อนข้างนานนะครับแต่ถ้ามีสมัยนี่ก็ว่าไปอีกเรื่องนะ
เสียเวลาเสียเลือดนะครับยิ่งผีนี่โคตรถึกเลยนะครับกว่าจะตีตายแล้วก็มันดูเพื่อนบ่อยๆนะครับรู้สึกตรงกลางนี่จะแหลมค่อนข้างบ่อยนะฮะแต่ข้างล่างก็โดนดันนะครับแต่ว่าผมมั่นใจในฝีมือเพื่อนนะครับมั่นใจในฝีมือเพื่อนน่าจะไหวหรือเปล่าคุณคาตานาท่านมิไหวหรือเจอนางสาวโฟจูนยิงไปได้ยังไร1เม็ดนะครับก็ใช้สกิล1กับสกิล2นี่ครับฟาร์มไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็กดเติมยาไปเรื่อยๆนะครับก็คือจริงๆเราก็ไปแก๊งได้นะสักเม็ดนี่จริงๆถ้าเกิดได้เลสได้อะไรก็เราก็พอจะไปแก๊งได้อยู่นะครับแต่ว่ารออีกสักหน่อยดีกว่านะครับรอแอนติดีกว่าเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้ครับผมยังฟอสอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ถึงจะเล่นหลายตาแล้วแต่ผมก็ยังไม่ชินกับสมาร์ทแคทนะครับเนี่ยรู้สึกเขาแหลมเหลือเกินนะหลวงพ่อนี่แหลมสุดๆเลยฮะหลวงพ่อแหลมแบบนี้ต้องจัดหน่อยแล้วครับหลวงพ่อไฮโยเอาสิครับนั่นแหละคิวแมนผมวิ่งตามอย่างเดียวนะฮะปามิดสโลว์ให้ครับอ้าวปามิดไม่โดนนะพี่น้องโอ้ผมไม่ได้ตั้งใจลาดนะโทษทีขอโทษเขาหน่อยนะครับเพราะว่าก็เขาเป็นแคลรี่นะครับกึ่งแคลรี่ตรงกลางมาเลนกลางนะเขาควรจะได้ชิลนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับคนเราผิดพลาดกันได้นะฮะมือมันลั่นนะครับมือมันลั่นไปกดโดนตัวคิวเฉยนะฮะนี่ครับเราก็มาฟาร์มโกเลมเอาเลือดมั่งก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ค่อนข้างจะตีขี้ป่าแรงแล้วนะฮะนี่เห็นไหมผมเสียเลือดไปเยอะมากในการฆ่าโกเลมนะครับก็ได้เลือดมาก็ไม่ค่อยคุ้มนะครับรู้สึกเหมือนข้างบนนี่ยังไงครับเนี่ยนาซัคก็เป็นไงมั่งของฟาร์มน่าจะแค่นี้นะเพราะว่าผมคงไม่คิดจะฟาร์มไปตลอดชีวิตนะฮะน่าจะออกของเลือดตัวละครเวทไม่เท่าไหร่นะฮะออกเลือดดีกว่านะครับฟาร์มต่อนะครับแล้วก็รอจังหวะนะครับจังหวะที่ถ้าตรงกลางก็เพียงพัมดันเข้ามาลึกนะครับแล้วก็เข้าไปจัดการนะครับแต่ดูกรณีแบบนี้รู้สึกจะถูกแก้แค้นนะฮะคงต้องไปช่วยดันกลางสักพักไม่เป็นไรครับก็ดันไปไกลแล้วอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาดีกว่าแล้วก็สกิล1นี่ถ้าปามิดไม่โดนก็คือเสียเลือดฟรีนะครับไม่ได้อะไรคืนมาเลยนะฮะคือทุกอย่างจบสิ้นนะฮะมาเก็บอ้าวบูยังไม่เกิดเหรอบูหายโดนแย่งเหรอครับโดนแย่งเหรอฮะมาอินเวดบูกูหรือครับมันดันลึกแบบนี้มันแหลมฮะทำไมมันชอบแหลมจังเลยฮะแหลมแบบนี้ก็อย่าอยู่เลยฮะ1ดอกก็ปามีดเข้าไปครับสโลให้เขาแล้วเราก็เดินทำไมผมได้คิวอีกแล้วครับผมไม่ได้ปามีดไม่ได้ลาดไม่ได้อะไรเลยนะก็คือข้างล่างเขาบอกให้ผมไปล่างบ่อยๆหน่อยนะเพราะว่าโดนแก๊งนะครับไม่ใช่โดนแก๊งสิล่างมาโดนกดนะเนื่องจากมันมีแรงแล้วก็มีตัวมหาโหดตัวนะครับอย่างไอยาสึโอะนะครับก็รับปากว่าได้นะครับแต่จะได้ไปหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าตรงกลางมันแหลมบ่อยเหลือเกินนะนั่นเห็นไหมบอกให้ผมไปล่างแต่เขาก็เคลียร์ได้หมดเนี่ยครับเราต้องเชื่อมั่นในทีมนะฮะถึงแม้ทีมผมจะรู้จักแค่เพื่อนผมคนเดียวนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเชื่อมั่นในผู้เล่นที่แบบระบบสุ่มมาให้เล่นด้วยกันนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าเขามีเกณฑ์ในการแบ่งอะไรหรือเปล่านะครับแต่ผมก็เชื่อมั่นกับคนนะครับมีแอนตี้ก็กดแอนตี้นะครับอย่าไปคิดมากนะครับเนี่ยกดแอนตี้ฟาร์มไปเลยสมองสมัยก็กะเวลาใช้ดีๆเพราะว่าถามว่าใช้ไอ้สมัยเนี่ยใช้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่าอะไรแหละถ้าเกิดมีคนมาหล่อยเราอะนะฮะเราจะอันนี้ไม่ทันนะครับรู้สึกมันจะรู้ตัวนะฮะรู้สึกมันจะรู้ตัวคงไม่ได้นะครับได้ไหมวะตายครับบ๊ายบายไม่น่าซ่าเลยนะคือเมื่อกี้จะกดกลับอยู่แล้วนะครับไปโดนสตันนะฮะ
บ้าไปนิดนึงนะครับก็ทำผิดก็ต้องขอโทษนะครับจะได้ไม่โดนด่านะครับอีกนิดเดียวก็พันหนึ่งแล้วนะครับคือออกไอเนี่ยนะไอวอร์มอกเนี่ยมันเสียตรงมันกินพื้นที่นะครับคือมันไม่มีออกของแบบออกเป็นไอเทมชิ้นหนึ่งแล้วออกต่อนะฮะแม่งต้องออกแบบเป็นอันๆแม่งเปลืองที่เก็บของสุดๆนะครับผมไม่รอแล้วกันกว่าจะครบพันหนึ่งนี้เพื่อนตายหากันหมดนะเสียเวลานะครับเอ้ยจะซื้อวงซื้อบาทก็ไม่มีช่องใส่เลยนะครับก็ซื้อเลือดไปก่อนแล้วกันนะฟาร์มต่อครับฟาร์มต่อไม่รู้คลิปนี้มันจะยาวขนาดไหนนะฮะก็อัดไปเรื่อยๆนะคิดว่าจะไม่ตัดนะครับก็ลงแบบยาวๆไปเลยนะฮะจริงเน็ตผมก็3 BB นะครับแต่ว่าเวลาอัพโหลดเนี่ยมันช้าเหลือเกินนะฮะไอ้ล่าสุดผมโหลดอันนั้นมานะครับไอ้อะไรล่ะTitanfallนะฮะโดนไททันฟอร์มา50กิกยิไปไหนป๋าไม่โดนด้วยคาม่าตายแน่ครับบายกันให้ก็ไม่ได้นะครับรู้สึกผมก็จะไม่รอดเหมือนกันนะรอดไหมเนี่ยแปดหลบมาก่อนครับหนีมาสิครับเวนทำไรฮะใจเย็นดิลูกพี่โอ้โหขนาดมารอไอติครับรอเลือดเต็มแล้วไปบู๊อีกรอบนึงจะเอาแหละครับฟอร์จูนจะเอาเหรอเฮ้ยไม่ผมไม่น่าซ่าเลยไม่มีหวาดนะครับนี่ก็เป็นกติสอนใจอย่างหนึ่งนะฮะว่าถ้าบ้านมืดนะครับอย่าเพิ่งซ่านะครับผมก็ลืมดูไปนะครับว่าไอ้บ้ายาซูโอมอยู่ตรงไหนนะฮะเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับตรงกลางนี้ซัดกันตายคู่นะครับรู้สึกมัตเตอร์ยีนี่จะเจ๋งพอสมควรนะครับระดับความน่ากลัวนี่ก็ค่อนข้างใช้ได้เลยยาซูโอะนี่ไม่น่าจะเทพเท่าไหร่นะเพราะว่าเมื่อกี้ไม่เห็นจะกลางโล่และไม่เห็นทำสักอย่างนะครับถามว่าเมื่อกี้ทำไมผมถึงไม่รีบไปล่างนะไม่คลิกวิ่งไปล่างก็อย่างที่เห็นนะครับฮีโร่มัน2-1แล้วผมไม่มีทางเดินไปทันนะครับก็คือว่าป้อมแตกแน่นอนแล้วป้อมแตกแล้วโดยนิสัยปกติของเกมเมอร์คือเขาไม่ดันต่อหรอกครับเพราะว่าถ้ามีฮีโร่ดักอยู่เขาก็จะถอยนะเปลี่ยนเลนไปฟาร์มอะไรเงี้ยนะคือผมเดินไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับก็เลือกทางที่มาฟาร์มใกล้ที่สุดเลยจะง่ายกว่านะฮะไปดูบ้านเขาหน่อยดีไหมเนี่ยแวะมาหน่อยนะอ้าวยาซูโออยู่1ตัวนะครับหวาดสักหน่อยสิยังไม่น่าจะเอาได้นะอชูอ้าวยีนี่ค่อนข้างจะโหดนะครับตรงกลางนี่จะรอดไหมเนี่ยปล่อยฟาร์มนะปล่อยฟาร์มผมจะรอดไหมครับเอาแค่นี้เถอะผมจะรอดป่ะเหรอไปนะข้างล่างรู้สึกจะแบบแล้วติ้งบอกเพื่อนหน่อยครับติ้งบอกเพื่อนหน่อยสวัสดีวอร์วิกนายสบายดีไหมนายมายืนทำไมตรงนี้เอ้าเรามาทักทายนายด้วยไฟแห่งโลกันนี่ครับโอ้โหคือไม่ได้จะแย่งหรอกครับแต่ผมกลัวมันหายเข้าไปนะฮะผมกลัวคาม่าเอาไม่ได้นะผมก็เลยวิ่งตามนะครับโอ้ไฟผมมันร้อนแรงเกินไปนะครับก็ยืนเปิดไฟแล้วก็ตีป้อมไปนะครับนี่ครับได้ป้อมอันหนึ่งก็คุ้มนะฮะแล้วก็หนีครับแค่นี้แหละต้องทำอะไรมากนะครับเจ๊โอ้ชิบหายแล้วพระเจ้าเวรอดไหมครับเรียบร้อยครับมาเตอร์ยิครับแจ็คพอตเลยฮะไอยิครับไอยิมาได้เลยคิงมาได้เลยนี้หาไม่รู้เลยภาษาเหนือนะครับอย่างงนะครับว่าผมพูดอะไรผมไม่ใช่คนเหนือนะผมเป็นคนโคราชนะฮะฉันก็เป็นคนโคราชนี่แหละยี่6ตัวแล้วยี่ได้คิว6นะครับมานะสู้ดูแนวแล้วเขาคือเขาเก่งอยู่คนเดียวนะครับ
แล้วก็ฝั่งผมนี่มีผมเป็นแทงแล้วก็มีนาซัตนะครับแต่ว่านาซัตเขาบอกว่าเขาจะไม่เล่นแทงนะเดี๋ยวเขาก็ต้องแทงเนี่ยเชื่อผมเถอะเขาจะไม่เล่นแทงได้ไงนะครับเป็นนาซัตแล้วไม่แทงผมไม่เคยเห็นนะฮะตอนนี้ก็คือเขาดันไปคนเดียวนะครับเรียกได้ว่าไม่กลัวตายเลยนะฮะอันแน่ฮันแน่ปามีทักทายหน่อยสิหนึ่งทียิทำไมยิทำไมยิจะรอดเหรอเอาแอนตงแอนติมีก็เปิดให้หมดนะครับเดี๋ยวตั้งหลักก่อนนะฮะอย่าเพิ่งรีบเราต้องเป็นกองหน้าทะลวงฟันนะพอละออมสักหน่อยสิก็ทำอะไรกันอยู่อ้าวจัดปาร์ตี้มังกรกันไปแล้วหรือนะครับนาซัดงานเข้าแล้วฮะผมคิดว่าไม่น่ารอดนะครับผมว่านาซัดงานเข้าแล้วแหละแล้วก่อนดีครับรอคีฟก่อนเนี่ยคีฟยังวิ่งไม่ถึงมันจะรีบวิ่งไปไหนฮะเออครับรอคีฟก่อนนะฮะวิ่งมาดูครับวิ่งมาดูโอเคคีฟมาแล้วก็ค่อยเข้านะครับรีบมาเข้ามายืนรอเขาก็รู้เหมือนกันครับว่ามีคนอยู่นะฮะเอายิมาครับยิมาใหม่ครับยิมาก็หนีฮะยิแม่งโหดนะครับเดี๋ยวแม่งตายห่ายกทีมนะครับไปลอยอินเวดนะอย่าเรียกลอยเรียกลอยก็ได้นะครับช่างมันเถอะเออไปลอยเลสเข้ามาได้หนึ่งนะครับแล้วก็มาจัดการเก็บปูตัวเองนะครับเดี๋ยวไอ้ยี่มันมาลอยเอาอ้าวหายใครเอาไปวะก็ฟาร์มต่อนะครับฟาร์มต่อตับใดที่เรายังมีไอเทมฟาร์มยังมีสมัยอยู่เราก็ต้องฟาร์มนะครับหน้าที่ของคนที่ถือสมัยนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างใหญ่หลวงนะในกรณีที่ตีบอลลอนหรือว่าตีมังกรนะครับต้องกะจังหวะลาสให้ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดมีคนมาแย่งเอาวะดียี่วะดีโอ้ไม่นะพวกโอ้เขาค่อนข้างมั่นใจในดาเมจของเขานะฮะค่อนข้างมั่นใจในดาเมจเลยแหละเพราะว่ามันจะมีใครเอาแทงก่อนมาฮะยอดครับแม่นางคาตานาโอ้เจ๋งแจ๋วโอ้โหทริปเปิลคิวเลยฮะโหเข้ามาแอนตี้ทีเดียวตายไป3ตัวนะครับโหไล่คิวอีกเนี่ยโหยอดเยี่ยมฮะยอดเยี่ยมแจ๋วมากครับถือว่าการตายของผมนี่มันคุ้มนะบางทีเราก็ต้องเสียสละเพื่อทีมนะฮะโอ้กระตุกครับแป๊บนึงเออมาละคือมันเป็นบุญกับทีมผมมากนะที่เขาเอาผมก่อนนะครับใช่ไหมเพราะถ้าเขาไปเอาแครี่ไปเอาโหสุดยอดเขาสเต็ประดับมหาเทพนะฮะไปละไม่กล้าอยู่เลยครับตอนนี้เลือดผม 2,300 นะครับยังไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็พอจะแทงได้นะครับออมครับออมวัดดียาสุโอ้โหวอบิกวอบิกวัดดีวอบิกน่าจะไม่ทันนะครับทันไหมโอ้เจอคามาสโลไว้ตามเหรอตามทำไมเดี๋ยวดิใจมันเอาไว้คนเราโอ้ทำอะไรเนี่ยไอ้ตีรอดไหมฮะคุณว่าเขารอดไหมครับผมอยู่ทั้งคนนะปามีดโชโดนหนึ่งดอกเขาแทงแม่งเลยครับแทงแม่งเลยครับไม่เอาดีกว่านี้คาม่าเป็นไงบ้างฮะโอ้นาซัตเข้าไปแทงแทนนะเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้ตรงแอนติก็ไม่มีเพิ่งหมดไปเมื่อกี้นะครับเอ๊ะเห็นใครแว๊บๆช่วยเพื่อนก่อนเดี๋ยวนี่เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงโอ้เกมนี้สูสีมากนะ17-16นะครับแล้วก็เอ้ยคือจริงด็อกเตอร์มันโดนี่ผมโคตรชอบเลยนะผมว่าแม่งเถื่อนดีนะครับปามิดิโตใส่นะแล้วก็ใช้เลือดมันไม่ใช้มานาไงคือตัวละครที่ไม่ใช้มานาเนี่ยมันจัดรูนจัดไอเทมจัดมัตเตอรี่ง่ายนะครับก็คือเน้นดาเมจเน้นเกาะไปเลยนะครับอันนี้ผมเอาอะไรวะมัตเตอรี่เป็นเท่าไหร่อ่ะ0091หรือเปล่าไม่รู้นะครับเอานี่เดี๋ยวเหยียบให้กับน้องกำดักเดี๋ยวเหยียบให้พี่น้องเคลียร์ให้หมดนะฮะหน้าที่ของซัพพอร์ตแล้วก็แทงคือการเคลียร์ทุกอย่างนะป้องกันอันตรายของทีมครับกันมันให้หมดครับเอ็นตรงเอติมีก็เปิดนะฮะเดี๋ยวปัดแล้วครับเริ่มปัดแล้วครับ
สึกยาสุโอะนี่จะไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่นะครับจริงๆเขาเป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่ากลัวนะพี่จะแทงป้อมเหรอครับเดี๋ยวดิเอาจริงอะแทงไม่ล่ะโอ้เราแบบสดใหม่จริงฮะนักซักสายโหดนะฮะสักหน่อยไม่ล่ะยี้ฮะเอาไม่ล่ะยังไม่ค่อยคุ้นกับสมาร์ทแคนนะครับเมาส์มันยังไม่ค่อยไวเท่าไหร่นะฮะคือหันเมาส์ผิดทางมันก็ยิงมีดผิดทางนะครับไปด้วยกันตีชื่อในเกมเขาเอ้ยชื่อตัวละครเขาโชโกโบนะครับโชโกโบนะครับจะแอดผมก็ได้ครับแอดเขาก็ได้นะครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะเล่นเวลาใกล้ๆกันนะฮะแต่ผมเล่นบ้านนะเขาเล่นร้านเกมนะครับเขาไม่มีไมค์เซ็งเบยเพื่อนกำลังบวกกันนะแล้วผมกลับบ้านนะครับเอาไหนดีฮะเอาเลือดก่อนแล้วกันนะครับอยากให้แบบเลือด 4,000 น่ะแบบเห็นแล้วแบบตกใจอะไรเงี้ยผมว่าไม่รอดอ่ะจริงโอ้ยแลกโอ้ยคิวได้แล้วโอ้เจ๋งมากนี่ครับเวนวิ่งเลยฮะอ้าวหลวงพ่อจะอ้อมมาเพื่อนผมเหรอหลวงพ่อแหมหลวงพ่อกลับไปแล้วหลวงพ่อป๊อตนะแล้วก็ฟาร์มต่อนะครับจะเอากัน2คนเนี่ยนะครับโอ้ผมจะบอกให้เขามาเอาบูนะครับแต่มันเดินมาตีผมก่อนเนี่ยมันก็เลยหันไปสวนออโต้นะครับก็เลยตายไปช่างมันเถอะเพราะผมไม่ใช้มานานนะครับบูไม่มีประโยชน์กับผมนะครับแค่เอา EXP เอาตังค์นิดหน่อยพอพูดทำไมวะมาดูเลยคิวดิรู้สึกนาซัสนี่พยายามเปิดศึกกับทุกคนนะครับต้องใส่ยีนี้ต้องถึงแก่กรรมแล้วผมอ้อมแป๊บรู้สึกจะรู้ตัวนะฮะผมไม่ไหวอ่ะผมไม่ได้อ่ะวิ่งเร็วเหลือเกินนะมิฟจูนวันดีอยู่ในป่าทำไมจ๊ะอยากจะสอยไหมล่ะหนูอย่ารอคีบแป๊บครับรอคีบแป๊บนี่ส่งสัญญาณเอาป้อมล่างนะครับนาซัสไม่โหดใช้ได้นะครับเอาดีอะไรหลวงพ่อมาทำไมหลวงพ่อยิงผมไม่เข้าหรอครับงั้นผมกันไว้ให้ครับเอาเลยตีป้อมครับตับเลยฮะอันแน่หลวงพ่อทำไรเพื่อนผมหลวงพ่อเดี๋ยวเถอะผมเหยียบให้เดี๋ยวยี้ทำไรยี้เดี๋ยวเถอะยี้หมื่นนะฮะจริงยี้นี่ค่อนข้างหมื่นนะครับเดี๋ยวดิเอ้ยยี้มาฮะยี้ทำเพื่อนอยู่เดี๋ยวเอาเวียนมาเหยียบแทนเอ้ยเดี๋ยวนี่โอ้ยี้ทำไรยี้ไปช่วยเพื่อนสิครับนะผมจัดการเองก็ได้มาวอวิกแล้วไงวะยาสุโอะแล้วไงวะมาดิหลวงพ่อเหรอหลวงพ่อแล้วยังไงมิดฟอร์จูนแล้วยังไงโหครับโอ้แอดซิดเด้งชิบหายไว้ป่วงเลยนะมาผมแทงเองเอาไหมล่ะเอาเลยไหมล่ะเอ็ดแล้วเนี่ยเอาเลยดีกว่าไปมาผมแทงเองช่วยรีบสับหน่อยฮะผมไม่ได้ถึกขนาดแทงป้อมได้นานๆนะครับเร็วๆเอาเลยฮะอีทีครับสับให้เละครับอีทีบิลเลอร์ฮะคือเกมนี้จะไม่ยาวเท่าไหร่นะฮะหรือเปล่าวะผมได้อีทีแล้วนะครับฝั่งเขายังไม่ได้ป้อมในเลยครับได้ป้อมนอก3อันนะครับของผมเคลียร์ป้อมนอกป้อมในหมดแล้วได้ไป1อินฮิบิเตอร์นะฮะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเกมพลิกได้เสมอแต่ไปที่ยังมีมาเตอร์ยีนะถ้ายาซึโอะเขาเก่งอีกนิดนึงนี่ผมแพ้ล้านเปอร์เซ็นต์นะแต่ยาซึโอะเขาไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับไปหนีวิ่งเอออ้าวยีสวัสดีวิ่งทำไมครับเอามันได้เลยฮะแม่งวิ่งเร็วแต่หาเอาดีวอร์วิกเอาไงล่ะเดี๋ยว
ย่าเพิ่งเข้าไปในวงล้อของเขานะครับมันกระโดดสับผมทีเดียวนะครับนั่นไงไม่ได้เล็งผมนะไม่เรียบร้อยครับไปละบายเดินไม่ได้เลยฮะโควิดไม่งั้นตีใส่ฮะชิบหายแล้วครับชิบหายแล้วครับเหลือตัวเดียวครับถ้าโดนเอสมานี่แบบตลกเลยอะได้ห้าหมดนะครับน้าวชิบหายแล้วรอดไหมนั่นน่ะแล้วออกนี้ดีไหมเนาะจะได้ไม่ต้องตายนะครับเฮ้ยเอ็ดจุกโอ้โหเรียบร้อยครับเป็นเอสไม่เอ็ดนี่ว่ะกัตนาเกิดมาเลือดผม 3,000 แล้วเอาดิอย่านะอย่าเกมพิกนะขำขี้แตกอะเกมพิกอะดันสวนกับทีเดียวนะครับแทบช็อกครับคือเขาเรียกว่าการเคาน์เตอร์แบบอย่างเจ๋งๆนะครับก็คือรอตั้งรับในบ้านนะครับแล้วก็แบบเอสให้ได้นะคือฆ่าให้ตายยกทีมนะครับแล้วก็ดันกลับรวดเดียวนะครับเป็นแผนเคาน์เตอร์ที่โอเคนะครับอันแน่ฮันแน่ทำไรหนูผมไม่น่าจะวิ่งทันนะไอ้ชิบะแน่มันแน่ไม่โดนนะไม่โดนโดนชีฟนะครับโอเคเพื่อนผมมา4คนแล้วนะครับซึ่งคาตาน่าจะเอายีนะฮะแต่คาตาน่าจะเอายีแต่ผมจะเอาป้อมนะครับช่างยีครับช่างแม่งครับเอาป้อมดีกว่านะครับเพราะว่าดูจากประสิทธิภาพในการเคาน์เตอร์ของเขาแล้วโอเคเลยถ้าเกิดโดนสวนกลับไปอีกทีนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับซื้อความชัวร์ให้ตัวเองนะฮะเดี๋ยวผมเดี๋ยวดิผมต้องยืนกันไม่พวกนี้มันเข้าใกล้เพื่อนผมนะครับไม่งั้นตัวบางๆนี่ตายหาหมดแน่ตีไอ้คาม่ามึงถอยไปไกลๆดิเดี๋ยวไม่กระโดดใส่นั่นไงว่าละทำไมไม่ไปยืนไกลๆวะไม่เป็นไรนะเพราะอยากเป็นแนวหน้าเพราะอยากช่วยเพื่อนนะมาไอตรงแอนตี้มีก็เปิดนะครับเกือบตายครับขอวิ่งแป๊บนะวิ่งแป๊บเดี๋ยวรอเลื่อนเด้งสักหน่อยดีกว่านะฮะเอาไงดีฮะปาไปหนึ่งทีไม่โดนด้วยชิบหายละชิบหายละผมพอจะช่วยเขาได้ไหมเนี่ยสักหน่อยนี่สักหน่อยไม่รอดครับผมต้องหนีละว่าแล้วไอ้ยี้มันวิ่งเร็วครับเดี๋ยวแฟดข้ามไปเลยปั๊บปะแซวนี่เป็นไงคนมามีมูฟสเมนต์นะฮะมูฟสเมนต์เล่นแบบคุณบูมไปเลยนะฮะสวัสดีครับผมนายบูมโอบิเซตทีวีเนี่ยผมชอบศึกษาภาษาหลายๆภาษานะเป็นคนโคราชนะครับแต่ว่าผมไปเรียนที่เชียงใหม่นะครับเรียนมาวิทยาเชียงใหม่ก็ศึกษาภาษาเหนือนะครับว่าจะไปหาศึกษาภาษาใต้ฮะหางานนำที่ใต้แล้วกันสักหาดใหญ่อะไรเงี้ยเนาะตลกดีเอาให้เป็นทุกภาษาไปเลยนะฮะจริงไอเทมฟาร์มตอนนี้ก็ไม่จำเป็นแล้วนะครับจะขายทิ้งก็ได้นะฮะแต่ว่าผมยังไม่มีไอเทมที่เป็นเป้าหมายที่มันต้องใช้เงินเยอะๆนะรอใช้เงินเยอะๆก่อนจะเอาได้เลยเบอร์14เนี่ยนะเอาบอลลอนเพื่อนมาไหมล่ะเพื่อนเอาผมก็ได้นะครับไม่น่าจะได้นะเขาอยู่ตรงกลางเขาพร้อมจะแบบสแมปแต้วมาหาเราได้ทุกเมื่อนะครับเอาเลยไหมลองดูครับเปิดก่อนเลยครับแทงไปนะเดี๋ยวเพื่อนก็ใส่คงใส่เกาะให้เอามาแล้วครับนี่ไงจังหวะแบบนี้ไงผมว่าแล้วมันไม่ควรยังไม่ควรจะเอาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวพระสงฆ์องค์เจ้าสวัสดีพระสงฆ์องค์เจ้าทำอะไรเนี่ยประจูนเนี่ยเอาให้หมดครับเอาให้หมดตัวบางๆเนี่ยพระสงฆ์องค์เจ้านี่แบบใส่ดาเมจเพื่อนผมเหรอเก็บไปเจ๋งเอสเลยฮะเราต้องเอาป้อมนี่ครับรีบร้อนกันจริงนะฮะเอาบอลลอนก่อนก็ได้นะครับฟื้นรีเจนนะครับจะได้รีบกลับมาตีดีๆกันต่อนะครับอ๋อหรือว่ามันอันนี้นะครับถ้าเพื่อนที่ตายไปแล้วจะไม่ได้บัฟกับเรานะครับก็
เอากัน3คนรู้สึกจะเป็นวิธีที่ไม่เหมาะนะครับรอ5คนก่อนดีกว่านะรู้สึกนาซัสนี่จะรีบมากนะครับสงสัยกลัวกลัวโดนสวนไว้แล้วแพ้นะฮะก็ดูถ้าเกมนี้จะไม่ยืดยาวนะครับแต่มันจะยืดพอมาสเตอร์ยีนี่แหละฮะโอ้ยีแม่งจะหมดไปไหนดูไอเทมมันดิครับคุณดูไอเทมแม่งโอ้โหแม่งได้จอกเกาะแล้วอะแม่งได้ทุกอย่างอะเฮ้ยยาโซเพื่อนผมดูดเลือดมันมหาศาลจริงๆครับตายห่าครับเหลือตัวเดียวนะครับไม่เป็นไรนะครับสูสีนะครับ35ต่อ36นะครับชิวๆจิ๊บๆมาแค่นี้เอ้ยทีมนี้ถือว่าน่ากลัวนะเคาน์เตอร์ได้แบบสุดยอดมากนี่แม่งเล็งแต่กูก็ใช่ดิมึงบางอ่ะเมื่อกี้ถ้าได้บอลลอนมาผมว่าไม่น่าตายอ่ะเป็นเรื่องปกติที่เขาจะเล็งตัวบางก่อนนะฮะแต่มันก็เป็นเรื่องแปลกที่ไอ้ยาซึโอะมันเล็งผมนะครับผมก็งงๆนะเอาให้แม่งแบบโคตรมหาถึกโคตรมหารีเจนเลยนะฮะ 3,400 นะครับเดี๋ยว 3,400 แล้วฮะเอาเรื่องสัก 4,000 นะครับ 4,000 แล้วแบบรีเจนแบบกดแอนติหันกระพริบตาอีกทีนึงโผล่มาเลือดเต็มเลยเงี้ยนะครับต้องเอาบอลลอนเลยครับตอนนี้รู้สึกยาซึโอะจะเปรี้ยวนะฮะไม่ยอมทาสันส้มนะครับเปรี้ยวนะครับอ้าววอร์วิกสวัสดีตายไปอีกแล้วไอ้ยินี่มันยิงผมไม่น่าช่วยเขาได้นะแล้วผมจะน่าจะสิ้นชีพตรงนี้ด้วยแล้วเขาเอาผมมันนี่ไงทำให้ไม่หมดแล้วผมจะรอดไหมเนี่ยครับวัดกันด้วยใจฮะวัดกันด้วยใจและความถึกตายแล้วบ๊ายบายพร้อมนะครับเดี๋ยวกลับมาเอานี่เลยครับเอานี่เลยฮะโหดนักเหรอเดี๋ยวดิมาลังเลไปลังเลมานะครับแต่ไม่เป็นไรแล้วก็เอสไปนะครับพี่น้องกำเบยนะครับกำเบยชิบหายแล้วแต่เขาเหลือไอ้มิฟอร์จูนตัวเดียวนะครับไม่น่าจะทำไม่คืออาจจะได้ป้อมหน้านะครับแต่คงไม่แตกถึงยินฮีนะฮะเอ้ยกดโล่ไม่ทันโอเค เกิดมาดันทันนี่ก็โอเคครับเอาดีเจ้าจักสู้กับแม่นางคาตานาหรือครับ คือในสถานการณ์ที่อ้าวอีชี้เกิดมา2อันเลยนะครับที่แบบแตกหมดป้อมหน้าแตกหมดนะครับทำให้คีปมันกลายเป็นเมกะคีปคีปมันตัวใหญ่นะครับคือแค่กันไม่ให้คีปมาตีบ้านน่ะก็ยากแล้วนะฮะจริงๆมันยากแล้วนะแต่ไอ้ยี่มันโหดนะครับยี่แม่งโหดแบบกระโดดใส่ฮีโร่ที่ตาย 3-4 ตัวนะครับแบบวูบไปเลยครับอยู่ๆยืนอยู่วูบอยู่วูบนะฮะแม่งก็เลยสามารถแบบเคาน์เตอร์กลับมาได้รุนแรงพอสมควรนะหวาดสักหน่อยนะครับเออหวาดนิดหน่อยดิหวาดดิเออมาผมแทงเองเดี๋ยวเลือดหมดก็แอนติได้ครับคูลดาวน์แป๊บเดียว60วิหรือเปล่าวะเฮ้ยแมวนะไม่เอาแบบนี้พวกไม่ได้ผมต้องได้บาลอนชิบหายแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องครับโดนขโมยบาลอนนะโดนขโมยบาลอนกูเหรอตู้สูงเจ้าไม่นี่ทำไมอย่าจะเอาเพื่อนกูเหรอเอาเพื่อนกูเหรอเป็นคนยังไงวะเป็นคนยังไงวะปามีดักไม่โดนด้วยเอาดินะซัดคิวมันจัดมาหน่อยดิเพื่อนเยี่ยมไม่ได้ตั้งใจจะลาดนะครับคือไม่อยากจะคุยนะครับเห็นเมื่อกี้ป่ะแบบได้บอลลอนกันทุกคนนะได้บัฟกันหมดอะแบบได้บัฟแบบเลือดเด้งด้วยโหไรวะ บอกแล้วครับมากับผมปลอดภัยครับคนจริงตีบ้านนะครับ
คือเล่นเนี่ยคือเกิดการคิวกันมันก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่ว่าคนจริงเนี่ยต้องตีป้อมนะครับทันทีที่ป้อมว่างต้องรีบตีนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวแม่งเคาน์เตอร์กลับแม่งตายห่าหมดแน่นะผมไม่มั่นใจว่าผมจะสู้วอลพิกได้นะครับแล้วผมก็ยังไม่มั่นใจว่าแม่งจะรอดนะแล้วแม่งก็ไม่รอดนะครับเชี่ยไอเทมก็ติดคูลดาวน์อยู่นะครับไต่ห้าเลยนะฮะผมไม่ได้ดูคำเตือนเพื่อนนะว่าแม่งเกิดแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับเราต้องเชื่อมั่นในเพื่อนนะครับเฮ้ย3คนก็ยันอยู่แล้วมาออกกันเวทสักนิดหนึ่งเนี่ยนิดหนึ่งขอเลือดแบบบ้าคลั่งเลยได้ไหมได้พอคุมไฟมาก็ 4,000 แล้วอ่ะเอาดิยีแม่งโหดจริงครับทับจอคืออะไรครับเชื่อมันเถอะนะต้องวัดกันที่จังหวะเลยนะเพราะว่าเลเวลกับป้อมก็ไม่ใกล้เท่าไหร่นะต้องวัดกันที่จังหวะแล้วใครพลาดก่อนนะครับใครโดนเอสก่อนนะจบสิ้นนะครับเอาละนึกว่าจะดันต่อนะครับคือถ้าเหลือ4ต่อ5นี่เราค่อนข้างได้เปรียบนะเอากลางเลยเหรอเอากลางเหรอจริงอ่ะเคลียร์ก่อนนะเราต้องเคลียร์ทุกอย่างที่เพื่อนจะเหยียบนะต้องเคลียร์ให้หมดนะครับยิงก็ยิงมาโอ้รีเจนผม25ต่อวินาทีนะครับสบายครับไอ้ยิขี้ยิโอ้โหแม่งแผนแม่งสุดยอดแล้วนาซัสมึงไม่อยู่หลังกูเลยวอวิกแม่งวอวิกสายแทงนะครับเลือดเพียบเลยชิบหายแล้วครับอยู่ยากขึ้นเลยครับมีฟอร์จูนครับวอวิกก็เคลียร์เพื่อนด้วยผมจะตายไหมเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวระวังตู้ส่งของเจ้านะเอาไอ้คาม่าไอ้หอยยังจะเอาอยู่เพื่อนตายหมดแล้วแน่ดูความมึนของเขาครับมึนจริงๆครับคนเรา30วิไม่ล่ะผมกดแอนตี้แป๊บเดียวเลือดเต็มอ่ะเอาไม่ล่ะติ้งหาแพ้อะไรครับนาซัสแค่กูไปบวกป้อมไปเลยบ้าอกดดันครับเป็นการฟาร์มด้วยนะครับกดดันติ้งหาแพ้อะไรครับให้กู2คนไปลุยป้อมเลยครับจะบ้าเลยฮะจริงๆก็ไปได้นะไปแล้วก็ตายไงฮะแล้วก็เป็นอันตรายต่อทีมนะก็ทางที่ดีก็คือรอเกิดนะครับรอคนครบแล้วค่อยนาซัสรีบจังเลยบอกแล้วผมรับดาเมจไอ้พวกเนี้ยยากนะครับฆ่าผมไม่ได้หรอกผมจะวิ่งเข้าบ้านถ่วงเวลาให้มากที่สุดเลยไม่เป็นไรนะครับรีบจังเลยเนี่ยนาซัสเนี่ยรอครับรอดักรอหน้าบ้านเลยครับรอเขาดันไปเพราะจังหวะที่แบบ3ต่อ5เนี่ยผมมั่นใจว่าเขาจะสวนแน่นอนนะ กันบ้านนะครับไม่ต้องกลัวครับเพราะกันบ้านนะครับผมบอกแล้วเมกะคีบอะถ้ามีเมกะคีบอะก็ไม่ต้องห่วงอะคือแค่กันบ้านนี่แม่งก็เหนื่อยแล้วอะมา 4,300 แล้วเอาดิออกคุมไฟได้นะจะวิ่งไถเลยนะวิ่งไถฮีโร่นะครับไม่ไถป้อมแล้วเจ็บวอวิกเลือดเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยเดี๋ยวบังให้หน่อยครับแม่บังไม่ได้เอาเข้าเวนมายิงเข้าไปโอ้โหยอดนะครับผมว่าไม่รอดครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยฮะแม่งวิ่งมาเต็มเลยครับผมมาแล้วอย่าเพิ่งตายนะซับช่วยดิโอ้โหดีเขามีก่อตายเกิดนะแต่คงไม่น่ารอดนะผมว่า
นี่ไงแล้วทันก็ตายไปแล้วอ้าวกดนาฬิกาทันนะครับผมมาแล้วพี่น้องไม่รอดนะครับถึงแม้อิโต้ปังตอยักษ์ผมจะปักไปที่หัวของมันได้นะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถเพียงพอที่จะคิวมันนะเอาไม่ล่ะวอลวิกเอาไม่ล่ะผมไม่เอาครับผมกลัวโอ้ยจะแพ้เหรอครับเกมอย่างสวยอย่างเมื่อกี้เนี่ยก่อนหน้านี้สัก10นาทีนี่ยังสวยแบบจะเอ็ดอยู่แล้วนะครับผมอ้อมด้วยเอาไม่ล่ะเอาไม่ล่ะวอลวิกมึงจะทำไมกูมาเตยินี่แม่งโคตรน่ากลัวนะครับน่ากลัวแบบฟุดเบยฟุดเบยนะครับมาเตยินี่โอ้ยเมื่อยได้ป้อมนอกป้อมสุดท้ายไปแล้วนะครับแล้วเขากำลังจะมาเคลียร์ป้อมสองนะเข้าดีครับเข้าไหมโอ้โห3ตัวหลวงพ่อพอดีหลวงพ่อเฮ้ยหลวงพ่อจะเอาอ่ะไม่กลัวครับมีแค่ยาสูบกับหลวงพ่อนี่แบบสบายฮะเอายิมายิมายิมายิก็ตายไปซะเกือบมาคือถ้าไม่กดแอนติก่อนเมื่อกี้ตายไปแล้วครับดันเลยฮะเหลือโบบิกตัวเดียวฮะไม่สนแล้วครับไม่สนคงไม่สนคีฟแล้วผมลุยก่อนเลยอ่ะให้นาซัสเขาเก็บตามหลังแล้วกันผมไปละครับไปกลาง3ไปบน2นะเอ้าลืมกดสกิล2มาครับมาโอ้โหเป็นจังหวะที่ค่อนข้างเพอร์เฟคนะดูครับบนดันมานะครับเอายินทีแน่นอนครับกลาง3ตัวนะครับได้แน่นอนข้างล่างคีฟเป็นกองนะครับคือยินทีแตกพร้อมกัน3อันนะครับแล้วก็เอ็นค่อนข้างจะ 100% นะครับ20วินะครับประมาณ20วิเขาถึงจะสวนได้เพราะว่าคนเราไม่เกิดปุ๊บวิ่งปุ๊บหรอกนะครับนี่แม่งยืนโง่ทำไมครับโบบี้ครับอ้าวยืนโง่แบบนี้ก็เอาเลยสิครับเอาบ้านนะคนจริงเอาบ้านนะครับคนจริงตีบ้านนะครับเวนย่อมระงับด้วยกันไม่จองเวนมึงตีบ้านสิครับพี่เชี่ยเด้อเดี๋ยวมึงเอ็ดเดี๋ยวมึงตายยกทีมอ่ะขอบคุณนะครับวันนี้ก็ชนะวิกตอรี่ไปนะฮะใครชอบก็กดไลค์นะครับใครคิดว่าใช่ก็กดแชร์นะครับใครจะติดตามผมต่อแน่ๆก็กด Subscribe เอาไว้นะครับแล้วก็คอมเมนต์นิดหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับคลิปหน้าครั้งหน้าผมจะพามาทำอะไรพาไปดูอะไรก็มาไว้รอดูกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ